กาแฟโรบัต้าพันธุ์ดีหลายร้อยแปลงที่ปลูกในพื้นที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในความท้าทายที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำกาแฟสีชนเตรียมผลักดันและยกระดับกาแฟท้องถิ่นดั้งเดิมไปตั้งโต๊ะสู่กาแฟพรีเมียมขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆเริ่มจากการดูแลต้นกาแฟที่ดีสู่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟสมบูรณ์เน้นคุณภาพผ่านขั้นตอนการนำเมล็ดตากแดดแบบธรรมชาติบ่มเพาะให้ได้ความชื้นเหมาะสมตามมาตรฐานก่อนที่จะนำผลผลิตเมล็ดกาแฟเหล่านั้นสู่การคั่วในระดับต่างๆจนออกมาเป็นกาแฟโรบัสต้าที่รสชาติดีถูกคอคนรักกาแฟในการคั่วเนี่ยไฟจะต้องสม่ำเสมอแล้วก็เมล็ดที่เอามาคั่วความชื้นเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 12% นะคะของกาแฟเสน่ห์ของกาแฟที่ทางกลุ่มใช้เนี่ยการคั่วมือให้คิดถึงเวลาเราย่างเนื้อย่างสเต็กค่ะเขาจะสุกค่อยๆสุกจากข้างนอกไปหาข้างในคนคั่วจะต้องคอนโทรลควบคุมไฟให้ได้อะค่ะซึ่งการคั่วเนี่ยคั่วอยู่3ระดับกลุ่มของคนทำกาแฟสีชนเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของคนที่ชอบกาแฟและมีการปลูกกาแฟอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราปรับจากการทำกาแฟดั้งเดิมค่ะคือเราต้องการพัฒนากาแฟของเราให้เป็นคุณภาพในอนาคตทางกลุ่มก็ผลักดันกาแฟไปสู่ตลาดสากลทั้งนี้เนี่ยนำนวัตกรรมของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็คือกาแฟคั่วมือนะคะและในอนาคตเมื่อเรามีเครื่องจักรพร้อมและสมบูรณ์มากขึ้นตัวกาแฟของทางกลุ่มก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นค่ะสามารถที่จะผลักดันไปสู่ตลาดสากลได้ในอนาคตค่ะในพื้นที่อำเภอสีชนมีกาแฟโรบัสต้าคุณภาพเป็นจำนวนมากโดยทางกลุ่มพร้อมสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้มีงานทำสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยการผลิตกาแฟครบวงจรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและเน้นคุณภาพการรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนคนทำกาแฟสีชนนะครับขณะนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยได้ทำการก่อตั้งมานะครับประมาณ1ปีแล้วก็ตอนนี้นะครับทางกลุ่มได้เริ่มมาทําการตลาดนะครับเริ่มเก็บเมล็ดผลิตภัณฑ์มานะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มของเกษตรกรเนี่ยนะครับได้ทํากาแฟที่มีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่ากาแฟของเราเนี่ยตอนนี้นะครับในเรื่องของชื่อเสียงนะครับก็คิดว่าเต็มร้อยอยู่แล้วครับที่นี่ได้นํานวัตกรรมใหม่มาผลิตกาแฟโรบัสต้าคือเครื่องสีเครื่องคั่วเครื่องอบทำให้เกษตรกรประหยัดแรงและค่าใช้จ่ายโดยมีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดเช่นสำนักวิจัยแห่งชาติหรือวช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสำนักงานเกษตรอำเภอสีชนที่จะมาเป็นผู้เสริมทัพให้วิสาหกิจชุมชนคนทำกาแฟสีชนเข้มแข็งต่อไปได้อย่างยั่งยืนลงไม้คำแนะนำลงมาในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มลงมาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าและก็ในเรื่องของการตลาดการทำตลาดต่างๆให้กับกลุ่มเพื่อที่จะให้กลุ่มได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วมีการปลูกกาแฟโดยเฉพาะกาแฟโรบัสต้าซึ่งเป็นกาแฟพื้นถิ่นของสีชนพื้นที่ปลูกไม่ต่ำจาก 5-6 หมื่นไร่และก็ทำรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราสามารถร่วมกันอุดหนุนกาแฟโรบัสต้าคนทำกาแฟสีชนได้เพราะมั่นใจด้านคุณภาพและความเอาใจใส่ของกลุ่มร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านอาหารให้มีชื่อเสียงหนุนเสริมเศรษฐกิจระดับพื้นที่ไปด้วยกัน